จากการที่เคนจะทำเป็นธุรกิจเลยเหรอคะไม่ครับคือหาเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านครับช่วงโควิดเนี่ยเหมือนในรายการนะครับเนี่ยเวลาเรามีต้นไม้แบบมันก็ดูสวยเขียวๆหน่อยใช่ครับแล้วมันก็จะดูเหมือนแบบมันก็มีชีวิตแล้วก็ไปเปิดหนังสือเก่าๆดูครับผมก็รู้สึกว่าการตกแต่งภายในบ้านมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ไหมครับแต่ต้นไม้ที่ตกแต่งอยู่ในบ้านยังอยู่จาก50ปีที่แล้วมันก็ต้นเนี้ยก็ยังมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าการที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เราก็ลองเอาเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีชีวิตมาอยู่ในบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกต้นไม้แล้วด้วยจริงเหรอก็ให้คำปรึกษาได้ครับให้คำปรึกษาไม่ใช่แค่คำปรึกษาคุณมีผลิตภัณฑ์คุณเองด้วยถูกไหมครับคือทำอะไรบ้างฮะก็ผมทำพวกดินปลูกครับวัสดุปลูกดินปลูกของคุณเองใช่ครับแล้วก็เป็นสูตรของเคนภูมิใช่ครับ